มาติดตามประเด็นนะครับของน้องพลอยหรือว่านางสาวยนต์ฤดีปิยทัศน์นะครับที่เป็นข่าวออกมาเนื่องจากว่าน้องเนี่ยน่าจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยไปแข่งวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาแต่ติดอย่างเดียวไม่สามารถที่เดินทางไปได้เพราะว่าเป็นบุคคลไร้สัญชาติใช่ตอนแรกมีข่าวลือว่าวันนี้น้องจะไปถ่ายบัตรประชาชนแต่ว่าไม่ใช่นะคะวันนี้น้องจะไปยื่นขอสัญชาติเพราะว่าเอกสารต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วกรมการปกครองบอกว่ายืนยันเลยนะฮะว่าเข้าเกณฑ์สามารถที่จะขอสัญชาติได้นะครับพอทราบข่าวนี้นะฮะน้องพลอยมีปฏิกิริยาอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับมีเพื่อนในห้องค่ะก็แชร์มาให้ดูแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านก็แชร์มาให้ดูตอนแรกเพื่อนก็เลยถามอาจารย์ว่าเป็นข่าวปลอมหรือค่ะหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าเพื่อนยังไม่ทราบอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะพอมีประกาศออกมาเพื่อนก็เชื่อนะคะก็คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกดีใจแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงค่ะดีใจค่ะแต่ว่ากักกักไว้เอาดีใจไม่สุดเลยนึกว่าข่าวปลอมจะกีดก็ไม่ได้อะพอเป็นเรื่องจริงปุ๊บดีใจแล้วมันก็ยังไม่สุดอีกก็ยังเหลือแบบว่าต้องมีเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนนี้เห็นแล้วก็ดีใจเต็มที่แล้วค่ะหลังจากนี้ไปนะคะพลอยก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยนะคะแผ่นดินไทยแล้วก็พลอยก็จะตอบแทนคุณแผ่นดินไทยนะคะที่มีให้กับพลอยนะคะและพลอยก็สัญญาว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปนะคะเพื่อให้สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมค่ะประโยคของน้องพลอยหรือว่านางสาวยนต์ฤดีปิยทัศน์นะครับที่บอกว่าจะตอบแทนคุณแผ่นดินไทยมันสรุปโดยรวมทั้งหมดแล้วว่าจิตใจของน้องเป็นอย่างไรนะครับซึ่งน้องพลอยเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีระนองนะฮะเด็กไร้สัญชาติที่มีปัญหาเรื่องของเอกสารการเดินทางไปแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นปฏิกิริยาของน้องทันทีที่รู้ข่าวนะครับว่าโอ้ตัวเองจะได้สัญชาติแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับว่ากำลังจะได้เป็นคนไทยและสัญญาว่าจะปฏิบัติตนเป็นคนดีและตั้งใจศึกษาทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับค่ะโดยก่อนหน้านี้นะฮะมีเอกสารจากกรมการปกครองลงนามโดยร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็บอกว่าน้องพลอยเนี่ยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดยื่นขอสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ได้โดยให้นำหลักฐานต่างๆไปยื่นขอสัญชาติได้ที่ว่าการอำเภอเมืองระนองนะครับขณะที่บรรยากาศภายในบ้านเพื่อนๆที่สนิทกันพร้อมครูและครอบครัวก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนต่างๆอีกครั้งโดยเฉพาะเอกสารที่ได้รับพร้อมหลักฐานรับรองอื่นๆที่ต้องใช้ไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอเมืองระนองเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอเป็นผู้มีสัญชาติไทยในวันนี้นะครับค่ะทางด้านของนายบุญชัยสมใจในอำเภอเมืองระนองนะคะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองมีคำสั่งอำนวยความสะดวกอนุญาตให้สัญชาติไทยแก่นางสาวยนต์ฤดีหรือน้องพลอยเพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอสัญชาติไทยในกลุ่มนักเรียนที่เกิดในประเทศโดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวค่ะวันนี้เห็นว่าน้องพลอยกับครอบครัวจะไปที่ว่าการอำเภอเมืองระนองนะคะเพื่อยื่นขอเอกสารการมีสัญชาติไทยเตรียมพร้อมไปแข่งขันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองพูดคุยถึงความชัดเจนในขั้นตอนต่างๆกันนะคะกับท่านร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรอธิบดีกรมการปกครองอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะอธิบดีคะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับค่ะทวนอีกครั้งวันนี้น้องพลอยจะเดินทางไปทำเรื่องขอสัญชาติไทยถูกไหมคะต้องครับค่ะตามเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีขั้นตอนต่างๆทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยราบรื่นไหมคะท่านครับก็สิ่งที่เขาทำผ่านอำเภอจังหวัดมาในเรื่องการขอเหตุผลในเรื่องเหตุความจำเป็นในการเรียกสัญชาติอันนี้ก็ทำมาที่ถึงกรมการปกครองซึ่งกรมการปกครองก็ได้เห็นชอบให้ใช้เหตุความจำเป็นอันนี้คือหน่วยงานของรัฐที่จะส่งไปแข่งขันและประกวดด้วยต่างๆในระดับนานาชาติในงานวิทยาศาสตร์งานการศึกษาซึ่งมันเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอยู่แล้วครับเราเห็นชอบให้เขาได้ใช้เงื่อนไขเหตุผลความจำเป็นเนี้ยในการที่จะไปขอสัญชาติได้ครับคืออนุมัติการให้สัญชาติแล้วใช่ไหมฮะท่านฮะก็มีหนังสือตัวเนี้ยที่ตอบไปนะครับต่อไปแล้วก็ตัวของน้องพลอยเองก็ต้องมีหนังสือรับรองการเกิดนะครับว่าเกิดในไทยนะครับเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายก็ไปยื่นที่นะครับท่านในก็จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการให้สัญชาติเนื่องจากว่ายังอายุไม่ถึง18ปีครับอันนี้ก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีมหาไทยทั้งหมดนะครับก็คือท่านมอบให้ผมในเรื่องของการพิจารณาเหตุจำเป็นในการจะขอสัญชาตินี่อีกตอนนึงอันนี้ขั้นตอนหนึ่งครับ
พิจารณาเหตุจำเป็นเห็นชอบไม่ใช่เหตุจำเป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะไปยื่นขอสัญชาตินะครับหน้าที่ก็ต้องเสนอท้องที่การให้สัญชาติจะมอบหน้าให้ท่านในอำเภอในกรณีอายุไม่เกิน18ครับถ้าเกิน18ก็จะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ก็เป็นขั้นตอนครับค่ะคือก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวว่าน้องเนี่ยกำลังขออยู่2อย่างคือ TD Travel Document เอกสารเดินทางออกนอกประเทศของคนต่างด้าวกับการขอสัญชาติไทยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มันคือการขอสัญชาติไทยถูกไหมคะเรื่องเดิมเนี่ยเขาเป็นบุตรของคนต่างด้าวแต่ไม่ใช่คนชนที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยนะครับเนี่ยในการขออนุญาตออกนอกพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำนาจหน้าที่เพราะว่ารัฐมนตรีไม่ได้แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าที่ไว้เพราะนั้นเจ้าที่ที่จะอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ออกนอกด้านอาณาจักรการชั่วคราวก็เป็นของตม.นะครับตำรวจข้อมือทีนี้ถ้าเป็นใช้ช่องทางนั้นเนี่ยมันก็ต้องเขายังไม่มีสัญชาติใช่ไหมครับเขาก็ใช้ช่องทางนอกราชอาณาจักรก็ต้องไปขอ CD หรือ Travel Document จากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ไปขอวีซ่าซึ่งปัญหาเรื่องของวีซ่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าไม่มีสัญชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้วีซ่าตอนนี้พอเราพิจารณาดูตัวเด็กคุณสมบัติของเด็กแล้วเนี่ยวันที่จะรับเรื่องของการที่จะมาขออนุญาตออกนอกเขตนะครับเราพิจารณาเราเห็นว่าเอ๊ะเขามีเงื่อนไขเขาเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะขอสัญชาติได้แล้วก็จะใช้เหตุจำเป็นในการที่หน่วยงานเนี่ยจะส่งไปโรงเรียนจะส่งไปประกวดอะไรต่างๆนะครับเขาสามารถจะให้เป็นหลักเกณฑ์ผลความจำเป็นในขอในการขอสัญชาติเราก็เลยดูช่องนี้ให้ก็คิดว่าช่องนี้นี่น่าจะดีที่สุดกว่าดีที่สุดก็คือเขาได้สัญชาติไทยด้วยแล้วก็จะได้ไปได้เลยสามารถที่จะขอวีซ่าได้ขอวีซ่าได้ครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วขึ้นนะท่านนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มาที่ไปครับท่านอธิบดีฮะท่านผู้มาสักครู่นี้คือนายอำเภอจะเป็นคนอนุมัติถูกต้องไหมฮะเพราะว่าน้องอายุไม่ถึง18ปีครับถูกต้องนั่นหมายความว่าถ้านายอำเภออนุมัติเสร็จบอกคนนี้ได้สัญชาติไทยโอเคไม่มีปัญหามันจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่และจะทันการกับการที่น้องจะต้องไปทำบัตรประชาชนไปทำพาสปอร์ตเพื่อที่จะขอวีซ่าไหมฮะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาครับดูแล้วเพราะว่าพัดแล้วแล้วก็จะต้องมีเลข13หลักนะครับเลขประจำตัวกำหนดเลขประจำตัว13หลักซึ่งทางส่วนกลางเราก็จะเตรียมประสานงานว่าแกกำหนดไว้ให้เลยถ้าท่านเสนออนุญาตปุ๊บก็สามารถที่จะส่งเลข13หลักไปให้เขานะครับอำเภอก็สามารถที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนเพราะมีเลข13หลักแล้วเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านอะไรต่างๆได้เรียบร้อยในระบบทะเบียนราษฎรวันนี้ถ้าทำได้เร็วก็น่าจะจบนะครับอ๋อหมายความว่าวันนี้สามารถถ้าอนุมัติปุ๊บบัตรประชาชนออกมาได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะจะทำได้เลยแล้วก็เขาก็สามารถที่จะไปดำเนินการต่อในเรื่องของการทำพาสปอร์ตแล้วพาสปอร์ตไปขอวีซ่าครับพาสปอร์ตก็มีเดี๋ยวนี้กระทรวงต่างประเทศเขาก็มีแบบเร่งด่วนที่ขอวันได้ใช่แล้วก็คิดว่าน่าจะทันนะครับในวันก็จะเดินทางประมาณ17 มิถุนายนนี่แข่งแล้วค่ะแข่งต้องแข่งก่อนหน้าผมว่าในกระบวนการทันน่าจะทันนะคะในส่วนของเรานะครับในส่วนของการจ้าก็ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตรัฐอเมริกาค่ะค่ะเอาละค่ะก็ชัดเจนค่ะได้ค่ะยังไงครับขอบคุณท่านมากนะคะครับท่านอธิบดีคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรอธิบดีกรมการปกครองวันนี้น้องจะไปยื่นขอสัญชาติซึ่งเมื่อได้สัญชาติแล้วขั้นตอนต่างๆมันน่าจะง่ายขึ้นทำพาสปอร์ตทำวีซ่าระยะเวลาไม่น่าจะนานตอนแรกผมเข้าใจว่าพอไปยื่นขอสัญชาติแล้วต้องใช้เวลาตรวจสอบนู่นนี่นั่นแต่ท่านบอกไม่ใช่เลยฮะนายอำเภอปุ๊บดูเสร็จปุ๊บได้เลยอนุมัติพออนุมัติเสร็จปุ๊บเลข13หลักมาเลยทำบัตรประชาชนได้เลยค่ะเพราะว่าเอกสารมันถึงกรมการปกครองแล้วพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเห็นชอบที่จะให้สัญชาติน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้น่าจะทางสะดวกแล้วขอให้น้องไปทันการแข่งขันในวันที่17มิถุนายนแล้วกันถ้าดูจากเงื่อนของเวลาน่าจะทันนะถ้าบัตรประชาชนออกวันนี้ได้นะฮะอย่างสมมติเลทสุดไปทำพาสปอร์ตวันจันทร์ใช่ไหม3วันหรือแบบเร่งด่วนอ่ะ2วันก็ออกมาแล้วแล้วไปยื่นที่สถานทูตอเมริกาเพื่อที่จะขอวีซ่าใช่ซึ่งก็มีอาจารย์ที่พร้อมจะเป็นผู้รับรองให้กับน้องอีกในการเดินทางนะคะประเด็นนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้นะให้น้องพลอยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับค่ะเดี๋ยวพัก